มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตูเตือนด่วนที่สุด8จังหวัดโดนฝนถล่มหนักที่สุดค่ะเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน8จังหวัดภาคใต้เป็นพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักนะคะได้แก่กระบี่ตังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสค่ะ ด้านพยากรณ์อากาศประจำวันที่20ตุลาคม2564ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงนะคะประกอบกับมีลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนน้อยลงนะคะ ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้ค่ะอันหนึ่งนะคะในช่วงวันที่21-23ตุลาคม64บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอีกะระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรกค่ะ หลังจากนั้นฝนจะน้อยลงในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางทําให้ภาคใต้นะคะยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกันโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะในช่วงของดูฝนนะคะการสะสมของฝนละอองและหมอกควันจะมีน้อยนะคะ พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา17นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา17นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิต์และเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบ,บุรีนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีและพระนครศรีอยุทยาค่ะภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีรางหวัดตลาดค่ะภักใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะภักใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตังและก็สตูลค่ะ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพนินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ